ังบัดนี่ทั้งบักกล้วยทั้งบักเผาป้าดโหนาลีรอบรอบนาลีรอบรอบพร้อมเขาเอิ้นว่าป้าดรอบมีที่เพิ่งสตีนั่นนั่นนั่นกอดเอวพร้อมนั่นแน่นอนขนาดให้พ่อกอดได้ลูกเออลูกจ้าลูกเออพ่อต่างชายยิ่งกองกระถินป้าอำนาจเมื่อวานนี้เพิ่นไหนมาว่าให้สวนนุชกบฏโจว่าท่านเอาไปทั้งกุ่นเพิ่นว่าแล้วยามาพี่ก็เลยได้มาพี่พี่น้องกล้วยกับบักผ้าวอยู่ในถุงนี่กับบักฟักบักเฟี้ยงเดี๋ยวสิไปให้แม่ยนุ่ยแกงมะฮุ้งความเสียไปแม่ยนุ่ยแกงบักกล้วยแตนมาคะจ้าอันนี้บักอันบักฟักบักเฟี้ยงบักฮุ้งของกระถินตี้อันนี้บ่หอมมะฮุ้งเหรอใช่เหรอเพิ่นว่าจังซั่นติข้อยบ่ฮู้จักภาษาเหนือแม่เหนือแม่กล้วยเต้แม่แม่นบ่พี่น้องครับน้องสุสายใหญ่ว่ากล้วยเต้ว่าซั่นมึงก็ยังก็กล้วยเต้แม่หาหนูว่าเพิ่นพ่อเพิ่นเป็นคนทางเหนือเพิ่นเอาเต้อ๋อน่าจะแม่นนํามั้งคะน่ะฮู้นั่นน่ะบ้านเฮาเอิ้นบ่ฮู้ทั้งแค่เอิ้นมะละกอชื่อบ่ได้ชื่อได้ชื่อได้ตั้งแต่ตลาดเขาเจ้าเอิ้นกาดกาดคําว่าตลาดนี่คือกาดกาดแรงกาดเซ้าตลาดเศร้าตลาดแรงสิไหมอันนี้ชื่อใดอยู่เพราะว่าไปส่วงไปลองอยู่ส่วงไปลองอยู่ตะวันแดงเชียงรายเขาเจ้าว่าเชียงรายเชียงรายอยู่ในปะไปไปซื้อของไหมจัดร้อยไปกาดกันกาดใส่หน่อกาดแรงไงเอาจีนมาซอยว่าจันวะไปซื้อซีนมาซอยจุแต่เขาเจ้ากินแต่ซีนซีนข้วยเขาเจ้ากินซีนงัวทั้งหมดซีนซีนข้วยสิขายดีกว่าซีนงัวทั้งเหนือทั้งเหนือแมนครับแมนแมนแต่ละจังหวัดก็เราพื้นที่นะครับแมนแต่ทางภาษาต่างไปพี่น้องเป็นสิ่งอยู่ในประเทศไทยที่กันแต่ว่าสำเนียงบ่คือกันจ้าเว้าบ่คือกันแต่ละบ้านแต่ละเมืองก็เว้าบ่คือกันเพราะว่าช่วงจันทร้อยเดินสายอยู่ตะวันแดงนะครับไปตะวันแดงเชียงใหม่เชียงรายไปทางเหนือนี่เขาจะสิเอิ้นกาดกาดแรงกาดเซ้าอยากกินกบอยากกินอะไรของอีสานก็ต้องไปที่กาดก็จะว่าผู้ใดครับแม่นผู้ใดอยู่ทางเหนือก็สิฮู้ดีนะครับภาษาเพิ่นก็บ่ลืนกันกับอีสานปานใดเด้ล่ะเว้าคล้ายๆกันเป็นคล้ายๆว่าความรู้แม่นครับเป็นความรู้เสริมเฮาเนาะแต่ละบ้านเพิ่นก็เว้าบ่ฮู้กันนี่ว่าจ้าแม่นแม่นจ้าแม่นไปซิเลอร์ไปไสนี่เด้สาวสกลไปซิเลอร์ไปไสเว้าย่อหรือเว้าหยังเดี๋ยวโอ้ได้บทโวยได้หมดเลยไม่เลือกเลยเอ้าอันนี้หมายถึงภาษาอ๋อภาษาจ้ะน้องชมพู่ว่าบ่แม่นว่าได้เบิดเลยนี่คือว่าได้เบิดสุภาษาบ่แม่นได้เฉพาะภาษาของของสกลของสกลนะครับเพราะว่าสกลนี้มีหลายเผ่าค่ะมีกระลึงย่อผู้ใดแซกแล้วก็มีอีหยังวะสวยสวยเกี่ยวบ่สวยบ่เกี่ยวแน่เนาะสวัสดีทุกท่านครับพี่น้องค่ะสวยส่วนมากสิเป็นสุรินทร์บุรีรัมย์ย่อผู้ใดเสกโซละกะโซก็มีมีสิบ่ให้ด้วยกันเท่านั้นเอามีภาษาใหม่คล้ายๆกันก็ภาษาภาษาอ๋อภาษาพื้นบ้านเขาจะเอิ้นภาษาโศกแม่นค่ะภาษาโศกจังซี่บ่อันลองโซจะคำแหน่โศกบ่โซแม่นโซคำเดียวแต่เว้าแบบย่ออันอันอีหยังบ่ก็โศกก็โศกส่วนมากบ้านนู้นฟังบ้านนู้นน่ะเขาสิบอกแบบเล่าบอกแบบจุดไฟอ๋อเว้าคือจังเว้าคือจังคือเฮานี่ไปเรียกกันจังซี่แหมบางคนก็อยู่แบบว่าทางหยอดทางผู้ไทยจังซี่มาบ่ใส่กันจังซี่มันก็บ่นํากันได้จังซี่แต่คันบ่ผู้เดียวมันก็จักไปจังเด้อจิปกลิ่นก็คือจังคนทางเขมรนี่แหละสุรินทร์เนาะอายเนาะคือจังคือจังคนเลี้ยงสร้างกับไอ้เบาเอกนี่เนาะแต่เบาเอกบ่เว้าบ่เปลี่ยนได้เบาเอกอ่ะรัตนบุรีแต่ว่าเว้าบ่เปลี่ยนเว้าแต่ลาวเว้าได้แต่ลาวเบาเอียดครับรัตนาเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่บ่มีภาษาสวยภาษาหยังนะเห็นเบาเอียดว่าบ้านผมบ่ได้เว้าบ่เปลี่ยนบ่นะแต่ว่าคนเลี้ยงสร้างนี่เปลี่ยนอยู่คนเลี้ยงสร้างเป็นเผ่าแม่นครับเป็นชนบทของไผของมันแม่นครับแม่นคือว่าของไผของมันคือว่านั่นล่ะคือจังบ้านจันทร้อยก็สิมีผู้ไทยบ้านผู้ไทยบ้านจันทร้อยข้ามไปกับบ้านผู้ไทยบ้านจันทร้อยอยู่กลางผู้ลาวน่ะอยู่กลางผู้ไทยมาบ้านจันทร้อยผู้ลาวแล้วครับขามอีกก็เป็นผู้ไทยอีกแหละ3บ้านเลี้ยงกันแม่นก็สิลาวอยู่ตรงกลางแต่ก็ฟังทางอำเภอที่จะมีคลองดาวก็สิเป็นผู้ไทยย่อ
ผู้ไทยหยวกแล้วก็เป็นสีร้อยท่านเสียกจังซี่แม่เสียกสูงจังซี่นะอากาศทางสว่างทางในเมืองสกลภาษาผู้ไทยอีกฝั่งนึงเป็นผู้ไทยสกลจังซี่นะเป็นคนละอันกันเลยพี่เลอพี่เลนี่แหละแม่นั่งเจอกระทั่งหมดกับมีภาษากลางแต่ไปเขาโรงเรียนบ้านก็เจ้าด้วยนี่จะลอยไปเขาโรงเรียนบ้านก็เจ้าไปเขาโรงเรียนบ้านมุกเขียวซื้อบ้านเพิ่นไปซื้อไปก้นเหม็นก้นมั่นขุดมั่นไหมไปก้นเหม็นนี่นี่ย่ามหนาวเนี่ยไปซื้อมันจะเอิ้นว่าก้นเหม็นมานี่มันเหม็นหม่อมั่นน่ะเหม็น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 ไหมเหม็นเหม็นกันสิว่าแบบผู้หญิงเป็นเหม็นจังซี่ไหมน่ะคำนั่นล่ะคำว่าเหม็นน่ะนะไปก้นเหม็นเหม็นกับมั่นนี่คือคำเดียวกันไปขุดเหม็นได้จักตันนี่เหม็นเหม็นได้เท่าหรือได้เท่าหรือเหม็นน่ะเออคือประมาณนี่ได้เท่าไหร่หลายตันบ่จังซี่นะประมาณนี้แม่นครับภาษาตอนนี้กําลังศึกษาภาษาผู้ไทยภาษาหยั่วอยู่ครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้พ่อแหลมบ่ติงเลยพ่อแหลมแม่นอนได้ป่ะได้กล้วยครับได้บักพร้าวมั้ยบ่ติงเลยมั้ยพ่อแล้วได้ท้องฝาจองแล้วเนี่ยจองบักพร้าวจองกล้วยหรือจองผู้สาวไปมาแล้วเรียบร้อยแล้วสวัสดีพี่เล็กค่ะอันนี้ป้าอำนาจเอามาให้ไอมากล้วยกับบักนี่เฮามาเคลียร์กันนี่ก็เฮามาเคลียร์กันเอ้ยเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเอาแล้วครับเกิดยังคืนบัดเนี่ยเกิดยังคืนพอจะแหลมนางกับผู้สาวมันจะหน่วยว่าไปเคลียร์กันว่าท่านว่าเอาแล้วต้องมีเคลียร์นะแม่เนาะเอาเลยแม่เคลียร์เลยแม่เคลียร์เลยนั่นมันจะหน่วยเอื้อนตกฟ้าไปบัดนี่แม่มึงบายบายพ่อน้ำกลดแล้วพ่อน้ำกลดก็บายบายเลยพ่อน่ะว่าเสียดายดิมาดิไม่ยังหน่อยขึ้นมาไว้เถอะดิไปตายพ่อบัดเนี่ยจูงเข้าห้องละบัดเนี่ยบักเผาก็บักกล้วยไปโบมไปเด้อเถอะเด้องานเข่าพ่อใหญ่แหลมพี่น้องพ่อใหญ่แหลมงานเข้าคลิปนี้ไม่ใหญ่ปวงได้ยังแน่เจ้าไปอันประตูหน้ามานั่นคนหลายอยู่ในรถครับยายจื่นบ่เออคันไปล่ะมีแต่ยังอยากได้เต็มรถอยู่นั่นแหละจ้าว่าผมบ่อยากไปเบิดบ่หน่อยเบิดบ่หน่อยละคือบ่ใช้งานหรอกว่าจ้าแมนคือผมได้แล้วแต่ก็ผมสิบ่ไปผมได้มาหลายแล้วนะบ่มีลังใส่อะไรแต่ในสุดมีอยู่ครับอันนี้ว่าจะไปขั้วนั่นล่ะของไอ้ป้าอำนาจเพิ่นเอามาให้ซ้อกับบอดของกฐินเมื่อวานนี่ว่าเอามากินเป็นสิริมงคลเพิ่นว่าก็เลยเอามาให้แม่กั่วเพิ่นเฮ็ดซะมาแล้วครับกําลังทยอยมาทั้งพี่กําลังทยอยกันมาทีมงานเฮาสิมาซ้อมมื้อแรงนะคะสวัสดีค่ะบ่แม่นแม่เดือนเพิ่นบ่แม่นแม่บานเย็นครับอันนี้แม่บานเช้าครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็กําลังรอซ้อมนะครับรอซ้อมกันอาจารย์นักดนตรีกําลังจัดโน้ตอยู่ครับพี่น้องครับนะมาแล้วนะครับอาจารย์เด่นชัยวงสามารถเพิ่นก็มาฮอดแล้วนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมมาฮอดแล้วกําลังเขียนสคริปต์อยู่นะครับเดี๋ยวบ่รบกวนเพิ่นนะครับกับครูเป็กกี้เป็นหยังนอนตื่นบ่เนี่ยซ่วงบ่เนี่ยซ่วงคือเป็นบ่ซ่วงซะนี่น้องปลายสุภาวดีนะครับน้องปลายสุภาวดีจ๊ะลอยเป็น FC เพิ่นเด้จันร้อยสิเบิ่งตลอดย่าเพิ่นไล่สุดย่ำจังนะครับแต่ว่าสิบ่ออกปากออกเสียงดอกนะครับแม่นว่าบ่ออกแน่แอบเบิ่งเอาน้องก็บ่ฮู้แอบเบิ่งเอาย่าเพิ่นไล่สุดย่ำจังจันร้อยก็สิเบิ่งเป็นแฟนครับเพิ่นเด้มักฮุ่นเพิ่นนะพี่น้องนะครับเป็นตุ๊ปุอยู่นะแม่บ่จอยเลยบ่แอบเบิ่งอยู่ลึกๆแอบดูห่างๆแบบห่วงๆเพราะว่าศิลปินก็เป็น FC กันเองก็ได้นะครับพี่น้องครับทีมงานเฮาเป็น FC กันเองเบิ่งกันไปเบิ่งกันมาจังซี่ล่ะน้องชมพู่จังซี่เพิ่นก็มี FC หลายนะครับน้องปันปันบ่เป็นหยังจักร้อยเป็น FC แล้วแก้วว่าซ่านพี่น้องเอ้ยเพราะว่าน้องชมพู่นี่คนเลี้ยงสร้างเพิ่นเป็น FC ก็เลยบ่อยากไปญาติเพิ่นก็เลยมาเป็น FC น้องปลายซะดีกว่านะครับเฮาต้องแบ่งกันนะครับพวกน้องคนก็มาเป็น FC จันทร์ลอยก็สิมีพ่อใหญ่หวังนะครับ FC จันทร์ลอยก็สิเป็นพ่อใหญ่หวังกินข้าวกินน้ําไปล่ะหนูย่างจะอาบน้ําแล้วโอเค
ี๋ยวเอาแนวกินไปให้แม่หน่อยใบถาเฮ็ดก่อนเพราะว่าเป็นของที่เฮาไปทอดกฐินเมื่อวานนี้เพื่อจะเป็นสิริมงคลปราบอำนาจเพิ่นว่าเนาะอ่ะขออนุญาตบาดค่ําเด้อพี่น้องเด้อบาดนี้เด้อเอาเตรียมซ้อมพี่น้องครับผู้ใดบ่ทันได้ซื้อบัตรฟ้าวซื้อแล้วพี่น้องเด้อค่ํามามันสิเข้ายากเด้นะครับวิทยามาหรือยังตอนนี้กำลังจัดสคริปต์เพลงรันเพลงอยู่นะครับโอ้ไอดอนไหมไอดอนกันใช่ไหมไอดอนกันใช่ไหมเอาไปแล้วพี่น้องครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีไม่แห้งคือเก่าคือเดิมครับอย่าลืมซื้อบัตรนะพี่น้องเด้อนะครับ